เห็นไหมครับเหมือนที่ผมพูดเลยว่าทางด้านในเนี่ยมันไม่มีกระดูกอ่อนผิวข้อแล้วเป็นกระดูกแข็งๆอันนี้เป็นข้อเข่าเทียมที่เราใส่ทดแทนผิวข้อทางด้านในนะครับจะมีส่วนกระดูกฟีเมอร์นะครับกระดูกที่เบียร์แล้วก็ตรงกลางนี่เป็นพลาสติกเบียร์ได้สุดเลยนะครับหลังผ่าตัดงอเข่าเลยครับพอได้ดีเหมือนเดิมก่อนผ่าตัดเป็นยังไงแล้วคะมีอาการไหนมาถึงเรื่องที่จะมันจะปวดมากๆแล้วก็ล้มมันจะลั่นก่อนข้างเนี้ยมันจะลั่นแล้วก็ล้มเลยไม่มีแรงเลยข้างนี้ประคองไม่อยู่ก็ล้มทั้งยืนน่ะ7รอบฮะไม่ได้เดินนะยืนเฉยๆโต๊ะกินข้าวอ่ะกำลังจะไปเอาโทรศัพท์เอื้อมไปเอาโทรศัพท์มันก็ลั่นก็ล้มเลยก็นึกถึงคุณหมอนี่แหละ เอาแม่ไปรักษาที่นครพิงก่อนนะเมื่อ 2-3 ปีก่อนก็ไปตลอดฉีดยาเข็มละหมื่นกว่าแล้วก็พอดีน้องสาวที่เป็นอาจารย์เนาะมาพวกอาจารย์เข้ามารักษาที่ไอ้ไรนะโรงพยาบาลค่ายกับเวลาก็ไปเกือบปีไม่ดีขึ้นเลยปวดก็ฉีดเสร็จแล้วน้องสาวของพ่อเป็นอาจารย์เพื่อนของน้องสาวนั่นแหละมารักษากับหมอกับโรงพยาบาลเนี่ยเวชศาสตร์เนี่ยค่ะแล้วก็เขาเปลี่ยนสองข้างเลยเดี๋ยวนี้ขับรถไปเที่ยวไปอะไรได้หมดแม่ก็หันจากโรงพยาบาลนั้นมานี่เลยลูกๆอ่ะสามีเนี่ยคุณลุงอ่ะห่วงมากเพราะว่าล้มต่อหน้าต่อตาก็เลยเท่าไหร่เท่าก็ยอมหมดอ่ะขอให้ผ่าคุณหมอยังว่าเลยคนอื่นนี่กลัวหมดแต่แม่ทำไมไม่กลัวก็แม่กลัวล้มมากกว่ายอมทนอ่ะเจ็บอ่ะเนาะเพื่อที่จะหายแล้วก็ดีวันดีคืนเลยผ่าแล้ว2คืนแต่มานอนก่อนคืนหนึ่งตกลง3เนาะค่ะก็เริ่มเดินวันรุ่งขึ้นเลยหรือเปล่าซ้อมเดินอะไรกันคุณหมอให้ลุกก็เดินเลยซ้อมเดินเป็นยังเจ็บอยู่ไปบ้านคุณลุงให้เดินก็เดินบ้านมันยาวกว้างเนาะก็เดินก็เลยอาการหลังจากตอนนั้นกับตอนนี้ก็ดีขึ้นทุกวันดีขึ้นดีใครมาเยี่ยมก็รู้เลยว่าโหไม่น่าเชื่อชีวิตเปลี่ยนไปยังไงเปลี่ยนดีทำกับข้าวได้แล้วเพื่อนโทรมาทำอะไรอยู่คือว่านอนอยู่บนเตียงออกทำกับข้าวเขาบ่นใหญ่เลยเขาบอกว่าเพื่อนเขานอนตั้งสองเดือนเขาไม่เดินโอ้คนละหมอคนละหมออันนี้แม่เชิญชวนเลยว่าเอาลูกมาตัดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดใช่ใช่โอเคคุณปู่นี่สุดยอดคุณปู่เนี่ยบอกไม่เคยมาอ่านประวัติวันนั้นเลยอ่ะมั่นใจที่สุดเลยคุณปู่คุณลุงนะมั่นใจคุณหมอมากอ่านประวัติแล้วโหยไปคุยสนามก็มีคนจะมาเยอะเลยพ่อแม่เป็นตัวอย่างไงแถวบ้านเขานะเปลี่ยนมาแล้วเขาไม่โอเคเลยเขาไปเปลี่ยนไหนแม่ก็ได้ถามเนาะเขาบอกแม่รู้มาเนี่ยไม่โอเคเลยบางคนก็เดินไม่ได้ใช่ใช่ใช่แม่ก็คุยไปเนี่ยหมอเนี่ยอาจารย์หมอเนี่ยเก่งเรื่องเปลี่ยนเข่าไม่ใช่ว่าเรื่องกระดูกทุกอย่างไม่ใช่แม่ก็บอกแบบเนี้ยคนที่มาเยี่ยมแม่นะบอกว่าคุณหมอเนี่ยเก่งเรื่องเปลี่ยนเข่าเนี่ยใครที่กลัวการผ่าตัดเนี่ยเรื่องเปลี่ยนเข่าเนี่ยไม่ต้องกลัวเจอคุณหมอดีเก่งอยู่แล้วละดูแม่เป็นตัวอย่างเนาะค่ะแล้วแบบแผลไม่ใหญ่นะใช่แผลเล็กแผลเ